ับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวฟูจิสุระพร้อมแปรอยู่นะครับพร้อมรีวิวสกิลให้ดูด้วยนะเอาเลยโทชิโอโตทาคานะเป็นตัวระดับเจ็ดตานะครับซึ่งผมแนะนำมากนะแรกครับก็จะเป็นการสกิลที่ใช้2โซนะครับเป็นสกิลที่ยกดินที่พื้นออกมาแล้วก็ปัดแล้วก็ทุ่มมือแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาไปใช้ให้ดูนะนี้ส่วนสกิลนี้นะครับมันใช้4โซนะครับมันจะเป็นแบบว่าเป็นแรงกดดันแล้วก็มีดาบด้วยเป็นขึ้นดาบซึ่งเนี่ยแล้วก็ถ้าเราอัพตัดเลือดด้วยนะมันก็จะเปลี่ยนเป็น5โซแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไปรีวิวให้ดูส่วนสกิลนี้นะครับเป็นสกิลที่มันแปลว่าเป็นดาบแรงดึงดูดอะครับตอนแรกอะมันใช้แค่4โซไงแต่พอเราอัพอันนี้ไปด้วยครับคืออันนี้มันจะช่วยเพิ่มสปีดให้กับทีมเรานะครับพอเราใช้สกิลนี้เนี่ยมันก็จะเพิ่มสปีดให้กับทีมเราทั้งหมดเลยนะรวมทั้งฟูจิตัวรับด้วยก็จะไปรีวิวให้ดูสดก่อนส่วนสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลที่เดี๋ยวค่อยเอารีวิวก่อนแล้วกันผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันไงสกิลนี้ก็คือสกิลที่แบบว่าจะฟันแล้วก็จะกดแรงกดดันใส่พวกศัตรูครับจะทำได้ไม่เป็น AOE นะแล้วก็จะมีโอกาสทำให้ศัตรูติดมึนด้วยครับแบบว่ามึนหัวไป1ตานะครับซึ่งถ้าเรายังไม่อัพไอ้นี่มันจะใช้แค่4โซไงแต่พอเราอัพอันนี้ไปด้วยมันก็จะใช้5โซนะครับผมจะไปรีวิวให้ดูที่หลังส่วนสกิลนี้เป็นสกิลอันสี่นะครับเป็นสกิลเรียกอุกกาบาตมาแล้วก็ตกใส่ฝั่งศัตรูเนาะอันนี้เป็นสกิลแรงกดดันลงพื้นไม่มีอะไรมากหน้านี้ไปรีวิวกันเลยผมเลือกแค่43นะน่าจะยังจะแบบว่าไม่มีสกิลอะไรมากมายเฮ้ยก่อนต้องสลับเป็นทศชิโอตุทาคาน่าเป็นเซตบีก่อนเปลี่ยนเอาตุกากาไปเลยเอาไปเลยนี่จะเตะอะไรมาสิเอาตุกากาไปโอคามาเวย์สุดานุคุอาชิชิวะมาเข้าไปเถอะเอาตุกากาไปแทนไอ้เต็งนั่นสิมาจะไปรีวิวให้ทุกคนดูเองนะครับว่ามันเป็นยังไงผมจะรีวิวสกิลให้ดูนะครับที่ผมจะเอาเป็นสกิลคัสติโอแล้วกันเนาะนี่นะสกิลที่ผมจะให้กับกิโมจิโอนี่ก็เป็นตอบเลยดูนี่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยไอ้สกิลของทีมเราก็ยังไม่เพิ่มเยอะนะครับวันนี้จะรอทีมเราทีไปก่อนเดี๋ยวเราต่อไปรอก่อนนะครับต่อไปคน2เลยดีกว่าจะได้แบบนั้นเลยโดนต่อไปเขาก็จะเป็นสกิลที่แบบว่าที่เป็นแรงกดดันแล้วก็เป็นชิ้นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มีตัดเลือดด้วยนะเป็นสกิลเมื่อกี้เราให้ฝั่งมันดีไปรอก่อนเจ็บมากเข้าไป15ว้าวเจ็บเลยเจ็บโอ้ก็แตกด้วยเจ็บเลยเจ็บยังไม่เลยตายแล้วส่วนต่อ
อมันก็จะเป็นสกิลที่มันเนี่ยสกิลที่มันยกกินจับขึ้นมาเอ้าเฮ้ยเอ้าโอ้ยปิ้งโอ้โหเด็ดทูครับเด็ดทูคุณภาพดีอย่าลืมจะไปใช้กันเยอะๆนะครับเด็ดทูสองทีอย่าลืมจะไปใช้กันเยอะๆนะครับจริงๆมากผมก็มีเน็ตทู 5G แล้วนะแต่ไม่อยากใช้พ่อเน็ตทู 5G กันแต่ก็ต้องมีอีกผมบอกเลยเนี่ยซื้อก็จะเป็นยกกินมาวางลงพื้นนะครับดูนะบูมสองตัวนะครับเนี่ยแล้วก็จะเป็นตัวอันนี้อุ้มเด็ดดำสามารถมาต่อไปก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเอาอีสล็อกก็เป็นชิ้นตัวขั้นตอนนะโอ้โหกี่วันวะนี่เป็นดาบแรงดึงดูดนะครับนี่ก็ไม่อะไรก็ข้ามเลยผมจะไปเอาอีกเซตหนึ่งมาก่อนนะเป็นอีกสกิลหนึ่งมาก่อนตุ๊บเออนี่急ぎ足เอาสกิลอันนี้มาใส่อันนี้เอาอันนี้มาใส่อันนี้อันนี้มาใส่อันนี้ตุ๊บตุ๊บนี่ใส่ไปรีวิวสกิลกันเลย急ぎ足สลับตำแหน่งกับไปคนนึงก่อนมาเรียนต่อเริ่มจากสกิลคัตซินก่อนเลยนะครับดูนะครับสกิลคัตซินนี้ก็จะเป็นที่ทำให้ตัวนั้นที่ส่งเยอะสุดได้ความเป็นของที่อย่างนี้แล้วก็ไวเล็กกุตันอันนี้ครับก็มีตัวช็อกสองตัวไหมเนี่ยไอ้ตรงขอที่ผมวงไปทำไหนไหมมันคือศัตรูมุนนะครับศัตรูมันจะมีแบบนี้คือสถานะอย่างนี้เลยนะดูสองเลยดิพวกกระจอกที่ติดเยอะต่อไปครับก็จะเป็นสกิลเป็น3โซเป็น3โซประมาณนั้นมันจะติดเบิร์นด้วยนะครับบอกเลยนะแล้วก็จะเป็นแบบนี้แหละครับก็จะเป็นแบบนี้เยอะคุณสอนพอดีอันนี้ผมได้ในโทรศัพท์นะอันนี้จะเป็นสกิลอ๋อไจะมาอธิบายในส่วนของพวกสกิลนะ
ます不器用なもんでしてอันนี้คือเมื่อเริ่มเกมฟูจิเขาจะเร่งเลือดมา 36% นะครับนี่นะอันนี้ผมยังไม่อัพอันนี้ผมยังไม่ได้อัพอ่ะผมเพิ่งแค่40เองอันนี้มันอัพแบบ6ดาวครับฟูจิตัวแรกผมเพิ่ง4ดาวเองอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้เมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นฟูจิโทระจะได้รับการดอสหรือว่าการหลบอ่ะการหลบลี 11% นะครับแล้วก็บางครั้งจะได้รับโอกาสตีดึกขี้ 62% นะครับอันนี้ก็จะเป็นโอ้โหยาวอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ละกันนะครับเป็นคลิปที่แบบว่าคลิปแรกนะที่ผมมาสอนอย่างเงี้ยถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ